จาะลึกเถิดไทย Inside Thailand เอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณภักดีโพธิสิริกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งก็เข้าร่วมการประชุมกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะไปกันที่คุณภักดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภักดีฮะสวัสดีครับครับดูความเคารพจริงๆฮะมันไม่จบจริงๆฮะมันดราม่ามากขึ้นทุกวันเหตุการณ์วันนั้นในที่ประชุมเป็นอย่างไรครับทำไมจึงเกิดประเด็นมติไม่ชอบหรือมติสันนิษฐานแล้วแต่จะเรียกกันขึ้นมาเหตุการณ์วันนั้นเขาลงมติกันอย่างไรครับคุณภักดีครับครับก็คงต้องเรียนว่าการประชุมมันก็ดำเนินไปตามปกตินะครับค่ะผมเองก็ไม่ได้นึกว่าพอเสร็จจากประชุมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรตามมามากมายอย่างนี้นะครับค่ะเพราะว่าในที่ประชุมก็มีการนำให้ประเด็นในเรื่องของการทบทวนมติของวันที่22ตุลาทบทวนมติขึ้นมาหารือนะครับเพราะว่ามันเริ่มมาจากการที่ทางฝ่ายกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเข้าประชุมเองแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นคนเลสประเด็นขึ้นมาเองว่าไม่สามารถจะดำเนินการเพื่อที่จะรองรับการแบนสาร3สารในวันที่1ธันวาคมได้นะฮะอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางท่านประธานในที่ประชุมก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ยกประเด็นขึ้นมาว่าในกรณีของไกลโฟเซตเนี่ยมันจะมีผลกระทบในวงกว้างต่อการอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ยกประเด็นขึ้นมาด้วยว่าในส่วนของข้อมูลที่จะสนับสนุนในเรื่องของการแบนสารตัวนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับมันไม่ชัดเจนเพราะว่าในส่วนของการรีวิวล่าสุดเนี่ยนะครับโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า US EPA นะฮะของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญของเขาอะนะครับเมื่ เดือนเมษายนปีที่ปีนี้เองของปีนี้เองคือเมษายนที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาล่าสุดเนี่ยก็เขาก็ยังยืนยันความปลอดภัยในการใช้สารนี้ถ้าหากว่าสารใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็ตกลงก็มีประเด็นที่สมควรจะต้องมีการทบทวนกันอยู่สองประเด็นนะฮะคือประเด็นในส่วนของการที่ว่าไม่สามารถจะดำเนินการรองรับได้เติมทางกระทรวงเกษตรเองเป็นคนยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าต้องการขอเวลาอีกหนึ่งปีนะฮะเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มีเวลาในการเตรียมการต่างๆนะครับส่วนรายละเอียดนะผมคงจะเล่าให้ฟังหมดไม่ได้อันนี้ก็เป็นอันนี้ประเด็นหลักประเด็นหลักวันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีการหารือกันก็ที่ประชุมก็มีหลายท่านได้ออกความคิดเห็นอะไรต่างๆนะครับครับจนสุดท้ายก็มีการเสนอว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นออกไปในลักษณะของการที่ว่าตัวสารที่เราจะต้องทำการแบนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามีระยะเวลาให้กระทรวงเกษตรเนี่ยสามารถไปเตรียมการเพื่อรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบมากจนเกิดไปเนี่ยก็คือตัวอาราควอดกับคอร์พาริฟอสนะฮะใช้ระยะเวลาขยายไปอีก6เดือนนะฮะก็เป็น1มิถุนายนเอาให้ชัดเจนไปเลยเพราะว่าถ้าไปพูดว่า6เดือนนี่เดี๋ยวต้องเป็นเถียงกันอีกว่าจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บอกว่าไปจาก1ธันวา62ก็ไปเป็น1มิถุนา63นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไกลโคฟอสก็เนื่องจากว่าที่ไปบอกว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือคาร์ซินโนเจนเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าประเทศต่างๆ161ประเทศก็ยังใช้กันอยู่นะฮะมีแบนไปแค่9ประเทศอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันไอ้ล่าสุดของ US EPA เขาก็ยังยืนยันว่ามันปลอดภัยยังใช้ได้ถ้าหากมีการใช้อย่างถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เลยก็เห็นว่าไอ้มาตรการที่มีการจำกัดการใช้ตามมติของคณะกรรมการชุดเก่าเมื่อวันที่23พฤษภาที่ผ่านมานะฮะมันยังใช้ได้อยู่นะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นก็มติใหม่ก็เลยกลายเป็นในลักษณะอย่างนั้นก็คือว่าไกลโฟเซตเนี่ยให้เป็นเรื่องของการจำกัดการใช้ซึ่งไอ้มติตรงส่วนนี้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรในการช่วยกันร่างในที่ประชุมนะฮะเพราะเหตุที่ว่ามันก็จะมี
มาตรการต่างๆที่จะต้องเขียนให้ชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรจะต้องไปเตรียมทำอะไรเพราะว่าที่ประชุมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเดี๋ยวกลับมาก็บอกว่ายังไม่พร้อมอีกอะไรต่างๆก็ขอให้เราก็จะต้องมีไอ้ถ้อยคำอะไรที่มันจะค่อนข้างมัดให้เขาไปทำตามที่ที่ประชุมได้มีความประสงค์นะครับก็สรุปออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นก็คือว่าสุดท้ายพอไอ้ร่างมตินี้ขึ้นจอขึ้นมานะฮะประธานเขาก็ถามในที่ประชุมว่ามีใครที่จะเห็นค้านบ้างที่จะคัดค้านเรื่องนี้นะฮะคือในหลักการประชุมเนี่ยถ้าหากว่าสมมติว่ามีคนคัดค้านเนี่ยก็คงจะต้องมีการโหวตครับนะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครค้านมีแต่คนขอตั้งข้อสังเกตนะฮะมีคนขอตั้งข้อสังเกตสองสามท่านนะฮะตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ระยะเวลาแบนอาจจะลดเหลือ3เดือนได้ไหมหรือบางท่านก็บอกว่าขยายไปเป็น1ปีได้ไหม2ปีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแต่ว่าไม่ได้ค้านไม่ได้ค้านทุกคนเนี่ยก็เห็นในหลักการว่ามันคงจะต้องมีทางออกแบบนี้เพราะมันเป็นทางออกที่จะมีผลกระทบต่อส่วนรวมเนี่ยนะฮะต้องใช้คำว่าส่วนรวมนะฮะน้อยที่สุดนะฮะคือพูดง่ายว่ามันมีเหตุมีผลมากที่สุดในการที่เราจะออกมติมาในลักษณะแบบนี้ครับงั้นขออนุญาตเรียนถามนิดนึงในกระบวนการก่อนเป็นมติอย่างทั่วไปเนี่ยถ้าจะลงมติอะไรก็ลิสต์เป็น1 2 3แล้วก็โหวตใช้เสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงนี้มีการทำความตกลงกันมั้ยคะไม่ได้มีการโหวตฮะเดี๋ยวผมต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าไอ้เรื่องของการไม่โหวตเนี่ยมันเป็นเรื่องอยู่ที่บรรยากาศในที่ประชุมบรรยากาศคือบางเรื่องเนี่ยถ้าหากว่ามันมีความเห็นแย้งชัดเจนมี2ฝ่ายนะฮะก็ต้องมีการโหวตเพื่อที่จะให้ได้ว่าเสียงที่ประชุมส่วนใหญ่เนี่ยเห็นอย่างไรนะครับอันนั้นก็จะเป็นมติแต่ถ้าหากว่าที่ประชุมเนี่ยไม่มีใครคัดค้านมันก็จะเป็นลักษณะของฉันทามติก็คือมีความเห็นพ้องต้องกันมันก็ไม่จำเป็นต้องมีการโหวตไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มีการประชุมจะต้องมีการโหวตนะฮะเพราะถ้าหากทำแบบนั้นเนี่ยผมว่าประชุมแต่ละครั้งนี่คงได้เรื่องไม่กี่เรื่องนะครับเพราะโมเดลจะต้องมาเสียเวลาในการโหวตอย่างเงี้ยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับขณะที่นำร่างมติใหม่ขึ้นจอ คุณสุริยะถามว่ามีใครคัดค้านหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีใครคัดค้านมีแค่การตั้งข้อสังเกตเท่านั้นยืนยันนะฮะใช่ครับตัวแทนกระทรวงเกษตรตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขมีใครคัดค้านไหมครับสาธารณสุขตัวแทนสาธารณสุขไม่มีใครพูดว่าค้านประเด็นนี้นะครับมีแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตอย่างที่เรียนนะฮะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆมีใครค้านไหมครับหรือมีแค่ข้อสังเกตไม่เห็นด้วยมีแต่ตั้งข้อสังเกตเลยฮะผมเรียนแล้วไงฮะผมรวมถึงอาจารย์จิรพรด้วยเหรอฮะใช่ครับอาจารย์จิรพรระหว่างที่นำร่างมติใหม่ขึ้นจออาจารย์จิรพรไม่ได้ค้านมีแค่ข้อสังเกตเฉยๆไม่ได้ค้านตัวแทนสาธารณสุขก็ไม่ได้ค้านมีแค่ข้อสังเกตเฉยๆตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วทำไมหลังการประชุมหนังคนละม้วนล่ะครับระหว่างกรรมการกับตัวประธานไปกันคนละทางสองทางไม่ถึงการแถลงผมจะไปตอบได้ยังไงล่ะครับผมไม่ใช่เป็นบุคคลคนนั้นเองครับนะต้องขอโทษด้วยผมคงตอบได้แค่นี้อันนี้ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอยู่ในคำการชุดนี้นี่ก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรถูกไหมคะแล้วมติที่ออกมาเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใดถึงไม่มีการโหวตพูดไปหมดแล้วโอเคได้ครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณภักดีครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับค่ะคุณภักดีโพธิสิริผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายอันนี้ก็ในมุมมองของคุณภักดีที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรที่มาที่ไปวันนั้นถึงไม่มีการโหวตแต่มีการร่วมกันในการที่จะเสนอประเด็นอะไรต่างๆขึ้นจอแล้วสรุปออกมาว่าเป็นแบบนี้เอาละครับไหนๆก็ไหนๆฟังคุณภักดีโพธิสิริไปแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาฟังซีก NGO เขาสักนิดหนึ่งเขาจะว่าอย่างไรค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องนี้นะคะพักสักครู่ค่ะ